ัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นัทกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่นัทก็มีคำศัพท์แซ่บๆคันๆมาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะคำนี้นะคะเป็นคำพูดที่ใครๆก็ใช้กันนั่นก็คือคำว่าบ้านั่นเองค่ะคำว่าบ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crazy crazy ยกตัวอย่างนะคะ he's crazy ซึ่งแปลว่าคนนี้เนี่ยบ้าๆบอๆค่ะแต่น้องๆทราบไหมคะว่าคำว่า crazy มีหลายความหมายด้วยกันอีกความหมายหนึ่งก็คืออะไรที่ดูพิลึกหรือดูแปลกกว่าชาวบ้านทั่วไปนั่นเองค่ะสมมติว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยตัดผมทรงแบบแปลกๆที่ไม่มีใครเขากล้าตัดกันเราก็จะพูดว่า she's the one with a crazy haircutShe's the one with a crazy haircut. ซึ่งแปลว่าผู้หญิงคนนั้นไงที่ตัดผมทรงแปลกๆค่ะและยังมีอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือการที่เราคลั่งไคล้อะไรมากๆนั่นเองค่ะสมมุติว่าเพื่อนของบ้านน่ะเดทเอามากๆเราก็จะพูดว่า She's very crazy about Nadeed. She's very crazy about Nadeed. ซึ่งแปลว่าเพื่อนของเราเนี่ยบ้าหรือคลั่งไคล้นาเดทเอามากๆนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า crazy มีหลายความหมายด้วยกันค่ะตอนหน้านะคะพี่นัทก็มีสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความบ้ามาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ